บำรุงสายตาตาพร่าตามัวด้วย10อาหารนี้นะคะหูพี่ปลาบางทีเนี่ยใช้สายตามากเลยค่ะยิ่งตอนนี้นะคะเราต้องมองมือถือคอมพิวเตอร์ทำงานตลอดบางทีตาพร่าตามัวอยากจะบำรุงอาหารค่ะมี10ประเภทอาหารนะคะที่เราจะต้องรู้พี่ปลารวบรวมมาให้แล้วมาฟังกันเลยนะคะเชื่อไหมคะบำรุงสายตาของเราให้แข็งแรงโดยวิตามินบำรุงสายตาที่หาได้จากอาหารใกล้ตัวค่ะเราต้องรู้นะคะว่าโอ้โหบางครั้งนะคะสายตาของเราก็ต้องได้รับการบำรุงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีปัญหาเป็นไงคะตาพร่าตามัวมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะบำรุงสายตาด้วยวิตามินอะไรดีบ้างวิตามินที่จะบำรุงสายตามีอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะโดยหน้าที่ของแต่ละวิตามินนั้นเขาก็จะแตกต่างกันไปค่ะอ่ะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะข้อที่1วิตามิน A วิตามิน A เป็นวิตามินที่ช่วยบำรุงสายตาในส่วนการทำงานของจอประสาทตานะคะมีบทบาทสำคัญด้านการมองในที่มืดซึ่งทำไมล่ะคะแหล่งอาหารที่มีวิตามิน A ค่อนข้างสูงก็จะอยู่ในผักที่เราทานกันอยู่บ่อยๆค่ะโอ้โหผักใบเขียวมีอะไรบ้างล่ะคะชะอมน้ำพริกกะปิชะอมอร่อยเลยใช่ไหมคะคะน้ายอดกระถิ่นตำลึงผักโขมผักบุ้งเป็นต้นนอกจากนี้ยังพบวิตามิน A ได้ในฟักทองแครอทเสาวรสมะละกอมะม่วงสุกแล้วก็ตับหมูอีกด้วยนะคะข้อที่2วิตามิน B ไม่ใช่แค่ป้องกันโรคเหน็บชาหรือปราบนกจอกเท่านั้นนะคะแต่วิตามิน B ก็มีส่วนสำคัญในการที่เรียกว่าอะไรคะบำรุงสายตาโดยเฉพาะถ้าใครดูนะคะจะเห็นเลยวิตามิน B1 และ B12 มีบทบาทในการชะลอการเกิดต้อกระจกค่ะอย่าทำเป็นเล่นนะคะหลายๆที่เกิดต้อกระจกแล้วไม่รักษาสุดท้ายเป็นไงคะตามประวัติเลยค่ะเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราต้องใส่ใจนะคะโดยที่แหล่งที่มีวิตามิน B อยู่มากก็ได้แก่พวกอาหารเช่นตับไข่เนื้อสัตว์แล้วก็นมสดค่ะข้อที่3วิตามิน C เชื่อมั้ยคะว่ามีการศึกษาที่พบว่าวิตามิน C มีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกได้ด้วยสรรพคุณของสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยบำรุงหลอดเลือดฝอยให้แข็งแรงทำให้ส่งเลือดไปยังจอประสาทตาและเลนตาได้ดีขึ้นจึงช่วยชะลอความเสื่อมจากโรคต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมได้ค่ะทั้งนี้เราสามารถหาวิตามินซีได้จากผลไม้ได้แก่ฝรั่งส้มสับปะรดมะขามป้อมแล้วก็ผักต่างๆนะคะพวกมะเขือกระลำโดรวมไปถึงบรอกโคลีด้วยค่ะข้อที่4วิตามินอีพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าวิตามินอีเราคงได้ยินกันมากเลยว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในเซลล์รับแสงที่จอประสาทตาค่ะเขาจะช่วยอะไรคะปกป้องดวงตาจากแสงแดดแล้วก็มีการศึกษาพบว่าวิตามินอีมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงนะคะของโรคต้อกระจกได้พี่ปราบอกแล้วนะคะโรคต้อกระจกถ้าเราไม่รักษาให้ดีก็จะมีโอกาสที่ตาบอดได้สูงค่ะโดยแหล่งอาหารที่พบวิตามินอีอยู่มากได้แก่ข้าวกล้องถั่วเมล็ดแห้งงาข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่น้ำมันพืชน้ำมันดอกคอมฝอยข้าวโพดแล้วก็ถั่วเหลืองด้วยนะคะเห็นไหมคะแหล่งอาหารหลายอย่างที่เราก็หาได้ง่ายแล้วก็ทานได้ด้วยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยนะคะดวงตานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องระมัดระวังแล้วก็บำรุงเขาไว้ตลอดถ้าใครมีอาการตาพร่ามัวตามองไม่ชัดอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะโดยเฉพาะในยุคนี้ normal ที่พี่ปราพูดเสมอเลยเราต้องใช้สายตาของเราตลอดต้องดูแลต้องถนอมแล้วอย่าลืมพักดวงตานะคะทำงานเลยนานๆก็ต้องหยุดพักบ้างแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพที่พี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของอะไรคะอาหารที่จะบำรุงสายตาเราค่ะมาฟังเลยแล้วก็รีบไปหามารับประทานนะคะข้อที่5เซเลเนียมสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งที่พบได้มากในหอยนางรมหอยลายตับไก่แล้วก็เมล็ดทานตะวัน
ดยเซลีเนียมมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกแล้วก็มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะอ่ะอย่าลืมค่ะรีบนะคะทานเมล็ดทานตะวันมีประโยชน์แล้วก็หาได้ง่ายแต่อย่าทานเมล็ดทานตะวันที่อบจนเค็มนะคะอันนั้นอันตรายค่ะต้องระวังด้วยเกลือมากเกินไปก็จะมีผลต่อการทำงานของตับของเรานะคะข้อที่6ลูทีและซีเซนทีนลูทีและซีเซนทีนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่พบในจุดรับภาพที่จอประสาทตาและเลนตาทำหน้าที่ช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายค่ะโดยวิตามินทั้ง2ชนิดนี้มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและจากการศึกษาก็ยังพบว่าลูทีและซีเซนทีนมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกและโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะซึ่งสามารถหาลูทีและซีเซนทีนได้จากที่ไหนล่ะคะผักผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็สีเหลืองเช่นคะน้าโปยเล้งผักโขมบล็อกเกอรี่ข้าวโพดแล้วก็พบได้ในไข่แดงด้วยค่ะสุดยอดจริงๆนะคะข้อที่7เบต้าแคโรทีนสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ดังนั้นนอกจากจะมีคุณสมบัตินะคะต้านอนุมูลอิสระแล้วเบต้าแคโรทีนยังช่วยในการมองเห็นในที่มืดเช่นเดียวกับคุณสมบัติของวิตามิน A โดยเราสามารถรับเบต้าแคโรทีนได้จากแครอทข้าวโพดอ่อนมะละกอหน่อไม้ฝรั่งผักบุ้งเป็นต้นโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะข้อ8โอเมก้า3กรดไขมันอย่างโอเมก้า3นะคะมีบทบาทสำคัญในการรักษาภาวะไตแห้งซึ่งกรดไขมันโอเมก้า3พบมากในปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาสดีนปลากระพงปลาช่อนและในผลไม้เช่นกีวีเป็นต้นข้อที่9สังกะสีนะคะสังกะสีมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันและจากการศึกษายังพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระในสังกะสีมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาที่มีอาการอยู่แล้วให้เกิดความเสื่อมช้าลงโดยแหล่งที่พบสังกะสีได้แก่หอยนางรมตับแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะพี่ปลาบอกเลยนะคะการที่เราจะรับประทานอะไรเมื่อเราทราบถึงประโยชน์แล้วเป็นไงคะเราก็จะได้ดูแลสุขภาพตาของเราได้อย่างดีขึ้นมากๆเลยนะคะไม่ใช่เท่านั้นค่ะพี่ปลายอยากจะเน้นและย้ำว่าการพักสายตาเป็นเรื่องสำคัญนะคะหลายคนเป็นไงคะพี่ปลามีเรื่องเล่าเลยนะคะเรื่องสายตาเนี่ยหลายคนค่ะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะพี่ปลาตาหนูเนี่ยถ้ามองไม่ชัดพี่ปลาเตือนนะคะปัญหาของเรื่องสายตามีหลายอย่างมีเรื่องเล่าอยู่เคสหนึ่งน้องที่มาปรึกษานะคะอายุเขาก็ไม่ได้มากนะคะเขาก็บอกว่าตาของเขาเนี่ยเขาใช้สายตาในการที่จ้องคอมนานๆเพราะในวัยทำงานนะคะใช้มือถือมากอ่ะระวังนะคะใครที่ใช้มือถือนานๆเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันจะสายตามันจะไม่ได้พักมันจะลามากแล้วเกิดยังไงคะมันก็เกิดภาวะที่ตาของเขาเนี่ยมีการผิดปกติเริ่มมองเห็นภาพไม่ชัดแล้วก็พร่ามัวแต่น้องก็จะบอกว่างานยุ่งมากเลยพี่ปราไม่มีเลยเวลาเลยไม่มีเวลาวันหนึ่งไปตรวจเชื่อไหมคะก็สายตาก็เริ่มมีปัญหาและในคนสูงอายุถ้าเป็นสูงอายุบางทีเป็นต้อกระจกการที่เป็นต้อกระจกเราจะเห็นใช่ไหมคะเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าการมองเห็นเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆแต่น้องก็อายุยังไม่มากแต่เชื่อไหมคะก็มีความผิดปกติเริ่มมีภาวะที่เรียกว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทที่ไปเลี้ยงตาค่ะต้องใช้เวลารักษานานมากพอสมควรและสุดท้ายก็ต้องพักการใช้สายตาไหมคะว่าไงคะคุณจะมาใช้ตาเนี่ยจ้องอะไรนานๆเนี่ยไม่ได้พอทักพักหนึ่งน้องก็ต้องหลับตาแล้วก็พักพี่ปราถึงอยากจะบอกนะคะทุกๆคนเลยค่ะตอนนี้เรายังมีสายตาที่ดีเราต้องดูแลและทนุถนอมเขาไว้อย่ารอจนเขาป่วยนะคะเมื่อเขาป่วยเราก็รู้อยู่แล้วว่าการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตดูแลตัวเองมากๆค่ะบำรุงสายตาอาหารที่พี่ปราแนะนำเดี๋ยวยังมีนะคะเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องอาหารที่เป็นไงคะเราหาได้ง่ายและที่สำคัญไม่ขัดกับโรคประจำตัวของเราด้วยหมายความว่าไงถ้าเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูว่าเป็นอาหารที่ไม่ได้ทำให้โรคของเรามากขึ้นแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petit Fish เป็นขวัญกำลังใจมิตรปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องอาหารบำรุงสายตาค่ะข้อที่10คือเคอร์ซิตินสารเคอร์ซิตินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านความเสื่อมของจอประสาทตาและป้องกันการเกิดโรคต้อหิน
โดยเราสามารถหาแหล่งของเคอร์ซิตินได้ในหอมแดงเลยค่ะเชื่อไหมคะนอกจากวิตามินบำรุงสายตาเหล่านี้แล้วยังมีอาหารบำรุงสายตาจำนวนไม่น้อยที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อระบบประสาทตาและการมองเห็นด้วยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่พี่ปราบอกว่าเราต้องดูแลสุขภาพของเรามากๆนะคะแล้วก็ไม่ลืมค่ะที่จะบอกทุกคนเลยว่าดวงตานี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petit Fish เป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Petit Fish เชื่อพี่ปรานะคะ